มาเจอกับ EP ต่อมาแล้วนะครับผมหลังจากจบ EP ที่แล้วไปนะครับทีนี้เราจะมาพูดว่าไอ้รถคันนี้กับราคา 269,000 บาทเนี่ยมันควรจะตัดสินใจซื้อไหมหรือมันแพงไปแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องราคานะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเกียร์มาร์เก็ตเลยเอาเข้ามาผมบอกได้เลยนะราคาแพงกว่านี้อีกประมาณ 3-4 แสนเลยนะซึ่งไปบอกให้ใครฟังมันรู้สึกแพงตอนนี้พอมีการจัดตั้งบริษัทนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยแล้วเราเอามาประกอบในไทยเนี่ยมันทำให้ราคาเนี่ยมันลดลงมาผมว่าในรถคลาสเครื่อง 300cc เนี่ยราคาเนี้ยจับต้องได้ไม่ได้แพงเกินไปนะครับผมสำหรับคนที่ชอบอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับรถเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นรถจากประเทศอิตาลีแต่ไม่ได้ผลิตที่อิตาลีนะครับคันนี้มาประกอบมาผลิตที่ไทยนะครับผมมาดูกันนะครับรถเนี่ยเขาเรียกว่าตัวถังเขาเรียกว่าเป็นเฟรมถักทั้งคันขึ้นมา100น็อตยึดกับเครื่องยนต์เพื่อนเมื่ออยากรู้แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้คือเครื่องยนต์300cc นะครับเป็นเครื่องของ Piaggio นะครับหรือง่ายๆเลยเป็นเครื่อง 300cc ที่อยู่ในเวสป้าบ้านเรานะครับเนี่ยซึ่งพอพูดถึงเวสป้านะครับ TT Scooter นะครับเราอยู่กับเวสป้ามานานแล้วยังไงเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยตัดปัญหาไม่ได้เลยไหลเครื่องยนต์เรามีหมดนะครับผมทั้งการซ่อมบำรุงหรือการดูแลรักษาเนี่ยทางเราค่อนข้างชำนาญกับเครื่องยนต์บล็อกนี้อยู่แล้วนะครับผมหน้าไมค์เนี่ยเขาเรียกว่าจอ TFT นะครับซึ่งการเซตหรือการปรับเนี่ยใช้เป็นวิธีทัชสกรีนนะครับผมนิ้วสัมผัสเลยไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบกาดแฮนด์นะครับผมซึ่งด้านหลังเนี่ยจะอยู่ตรงบังโคนป้ายทะเบียนนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบเขาเรียกว่าตูดซิ่งแล้วกันครับผมเรียกนะต่อมานะครับระบบช่วงล่างมันเป็นช่วงล่างที่ต่างจากรถทั่วๆไปที่เพื่อนๆเคยใช้งานแน่นอนนะครับซึ่งตัวผมเองอ่ะมาเห็นช่วงล่างของอิตาเจนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบมันดู Amazing อ่ะนะครับกับช่วงล่างที่เขาทำมานะครับโชคหน้านะครับจะเป็นโชคมีซับแทงนะครับพับพีโลได้นะครับมีปรับรีบาวโชคหลังเนี่ยก็ปรับพีโลได้เช่นกันไม่มีซับแทงนะครับผมข้างหลังจริงผมดูแล้วมันเหมือนมีตัวเซตเติมลมได้นะครับปรับนิ่งแข็งที่ลมได้อีกช่วงล่างหน้าเนี่ยเป็นอาร์มแขนเดี่ยวนะครับแล้วเป็นระบบการเลี้ยวเป็นลักษณะเหมือนแหลกรถยนต์นะครับต่อแผงคอลงมาแล้วดูเหมือนแผงคอจะไม่ได้ใช้ลูกปืนคอจะเป็นลูกปืนอยู่ตรงแหลกอาร์มล่างนะครับผมระบบเบรกที่ให้มานะครับปั๊มล่างหน้าหลังเนี่ยเป็นของแบมโบนะครับอิตาลีแน่นอนส่วนปั๊มบนก็เป็นปั๊มมาตรฐานนะครับที่ใช้งานเนี่ยเบรกเนี่ยตึงมือเลยกำลังดีรถคันนี้มันคือเด็กสเตอร์นะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนรุ่นใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับรถพวกนี้มันคือรถฟิลแบบดิบๆบิดเป็นมานะครับผมกับเครื่องยนต์เนี่ย 300cc เนี่ยเหลือเฟือกับบอดี้ขนาดนี้น้ำหนักตัวนะครับที่ผมดูในมันนวลมันมาเนี่ยคร่าวๆไม่รวมน้ำมันที่เติมเข้าไปนะอยู่128กิโลนะครับซึ่งเบาล้อหน้านะครับจะเป็นขนาดขอบ12นิ้วนะครับล้อหลังจะเป็นขนาดขอบ13นิ้วนะครับอื่นๆนะครับที่ให้มาเนี่ยพวกเฟรมพวกทุกอย่างเนี่ยวัสดุค่อนข้างดีทั้งหมดนะครับเป็นรถค่อนข้างพรีเมียมเลยในถ้าเรียกสกูตเตอร์ก็คือสกูตเตอร์ที่มันพรีเมียมมากๆแล้วก็มีถามว่าเก็บของอะไรได้ไหมมันก็มีแบบเก็บอะไรได้นิดๆหน่อยๆใต้เบาะนะครับเท่านั้นและการบาลานซ์น้ำหนักของรถคันนี้ทำได้ค่อนข้างดีถังน้ำมันเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อให้มันบาลานซ์รถดีโดยรวมเนี่ยวิศวกรรมการออกแบบมาเนี่ยแล้วก็ทั้งเรื่องการใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างดีคุ้มนะครับระบบไฟหน้าก็จะเป็นพวก LED projector แล้วนะครับของเล่นผู้ชายมันต้องแบบนี้จริงๆคือผมเห็นแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะยังไงก็คือแบบเราอยากได้อยู่แล้วอ่ะซึ่งตัวนี้มันตั้งแต่ตอนที่มันเปิดครัวอยู่ที่อิตาลีนะเราก็ชอบอยู่แล้ววันนี้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์และมีโอกาสได้มาทำงานร่วมกับเขานะครับบอกได้เลยมันมาแน่นอนนี่เดี๋ยวเวลาเพื่อนๆเห็นมีคนขี่บนท้องถนนนะจะรู้สึกแบบไม่สวยจริงเขาเรียกว่าไงเวลาเห็นปั๊บเนี่ย first impression เลยอะบางรุ่นออกมาเรามองสวยเพราะว่าแต่รุ่นเนี้ยเดินผ่านก็ว่าสวยนะครับจริงๆอยากให้ทุกคนมาลองดูมาลองสัมผัสนะครับผมยังไงก็ลองเก็บไว้พิจารณาดูว่าสเปคที่ผมพูดมาราคาและสิ่งที่จะได้รับกลับไปเนี่ยมันตรงกับใจคุณหรือเปล่านะครับผมยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับTT Scooter นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทั้งหมดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ